นดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิตมาม่าเสนอเวรกรรมตามทันกันในชาตินี้ไอ้ฉันจำได้ว่าไม่ใครพ่อจะไม่ตายเลยใครจะก่อกรรมทำเข็ญกรรมอะไรพี่ก่อกรรมเช้าได้รับลงทันตอนเย็นอยากให้โลกได้เห็นความเป็นลิขิตแห่งกรรมสามคำจำไว้กรรมลิขิตให้ชีวิตมีคืนสูงและตกต่ำใครเคยทำดีทำดียอมช่วยหนุนนำใครเคยก่อกรรมกรรมลิขิตชะตาชีวิตแท้จริงใครเป็นผู้กำหนดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการกรรมลิขิตครับและคืนนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์กรรมให้กับเราคือคุณจันทะแสงพรหมศรีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาและน้องชายเมื่อ6ปีที่แล้วครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากไฟโกรธไฟอาฆาตไฟพยาบาทและจนถึงที่สุดแล้วไฟนั้นได้ย้อนกลับมาเผาไหม้ตัวผู้กระทำอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวครับปลามันหายไปไหนหมดวะไอ้วะทำไมมันหายากหาเย็นอย่างนี้วะพี่จันฮะโอ้ตอนนั้นปลามันหายากทอดแหก็เป็นวันเป็นครึ่งวันจึงได้กิโลนึงเอาเว้ยลองดูสักทีวะพี่ลองดูดีวะว่าไงวะเฮ้ยขอเป็นไอ้ช่อนตัวโตๆสักสองตัวถึงมือค่อยๆ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 ไปจันตัวเล็กกระเปียกเดียวดูมันดิ้นเลยโอ้ยมึงหลอกกูดีกว่าเนี่ยโอ้ยเราจะพอกินไหมวะเนี่ยหายากหายินให้เอาไงวะพี่กลับบ้านก่อนดีกว่าเราคือว่ากันเฮ้ยวันนี้ได้แค่นี้เองเว้ยเดินมาครึ่งค่อนวันได้ปลาตัวเป็นแย่เว้ยไปเพราะว่าปลาเป็นปลาที่ทำเลหาเพราะนั้นไม่ใช่ปลาเลี้ยงเหมือนทุกวันนี้มันไม่หายากแล้วปลาไม่ใช่มันกินไม่เกิน3ตัว4ตัวก็อิ่มแล้วเฮ้ยเซ็งจริงๆพี่เลี้ยมเลี้ยมกลับมาแล้วเหรอพี่เป็นไงวันนี้ได้ปลากี่ตัวจ๊ะพี่จันปลาช่อนหนึ่งลูกปลาดินสองแล้วพี่จะเอายังไงกับมันดีถ้าว่าเนี่ยขังเอาไว้ก่อนดีกว่านะแล้วถ้าพรุ่งนี้ให้นางเลี้ยมเนี่ยทำน้ำพริกให้กินเอ้ยก็ไปเอากำมังมาสิทอดแหได้ปลาไปแล้วไปขังปลาไว้เผื่อได้แกงเลยทำน้ำพกน้ำพริกเอ้ยเร็วหน่อยเว้ยนะพี่เอาเทไปเลยเฮ้ยค่อยๆนะเว้ยอย่าให้มันกระโดดหนีออกมาได้นะเดี๋ยวพวกเราก็อดกินกันพอดีนะพี่ปิดไว้มาพักก่อนก่อนนะเสียงอะไรวะ
ิ่งของที่ครอบไว้นั่นมันดันออกไปเลยเฮ้ยปลาใครมันเอาปลาไปวะมึงใจรู้นะเล่นเฮ้ยใครวะกินปลาแล้วทิ้งเลี่ยราดขนาดนี้มีอะไรวะเรืองพี่จันดูสิพี่ใครก็ไม่รู้ขโมยปลาของเราไปอ่ะอย่าให้ฉันจับได้ว่ามันเป็นใครพ่อจะเอาให้ตายเลยข้ารู้แล้วว่าใครพี่รู้เหรอพี่บอกฉันมาฉันจะไปเล่นงานมันนู่นไงหลักฐานไอ้หัวขโมยมันทิ้งเอาไว้ดูดิไอ้แมวขโมยอย่างนั้นเหรอแมวมาลักขโมยปลาไปกินเอาขนไปจนเกลี้ยงแหละไม่เหลือละจับได้แล้วฉันจะฆ่ามันเลยพี่เฮ้ยข้าว่านะคืนนี้เราดักจับมันเลยดีกว่าดีพี่ขโมยปลาก็ไปก็ต้องเอาตัวขโมยมันลงโทษได้ไหมกันจับมันให้ได้แล้วท่านจะเป็นคนฆ่ามันเองฉันด้วยเฮ้ยเรื่องไปเว้ยไปหาปลากันคนหนึ่งเขาเอาปลาไปกินหมดแล้วไปมันฉลาดไอ้แมวตัวนี้มันฉลาดมันแบบจะนี่ว่ามันโอ้แมวที่ตัวฉลาดเลยแมวตัวนี้ไม่ใช่แมวธรรมดาแมวฉลาดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่เลื้องพี่เลื้องอะไรเนี่ยแมวมันมาขโมยปลาไปอีกแล้วอะขโมยไปหมดเลยแล้วเราจะเอาอะไรกินกันล่ะเนี่ยอินหน้าแมวนั่นอีกแก้วเหรออ่อนไม่ได้แล้วต้องแต่กายให้มันคิดหลับตามสี่ครั้งจึงจะออกกฎนโยบายปรึกษากันว่าจะเอาไงเราคุยกันว่าจะดักแมวไงมันจึงจะถูกจึงจะได้แมวมาไอ้ลงโทษมันมันจะได้ผลเหรอพี่แมวมันไวนี่ได้ผลสิวะนี่เดี๋ยวผมแมวมันกินปลานะเองกับข้านะดักกันคนละทางนี่แล้วมันจะมาหรอพี่มาสิวะเดี๋ยวผมได้กินปลานะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวมันก็มาเองแหละเชื่อข้าสิลองมานะพี่มันเห็นไหมเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพอมันมานะเดี๋ยวเอ็งกระโดดจับประคบมันเลยนะเอ็งหัวมุนเดี๋ยวข้าไปนะได้ไปเลยไปเลยไปอ้าวไอ้เลี่ยมนี่แล้วเว้ยกับดักไอ้แมวบ้าตัวนั้นไงขโมยปลาของข้าดิดักเสร็จไงตายเฮ้ยไอ้เลี่ยมเป็นไงวะเสร็จไหมโอ้ยเสร็จแล้วพี่รับรองนะคืนเนี้ยมันเสร็จเราแน่แน่จริงหรือเปล่าวะฮะพี่เชื่อหัวไอ้เรืองสิครับเพ่ว่าทำกงดักเอากระปิบเรานี่แหละเอากระปิบเรานี่ก็เอา
ทำเป็นบ้วงลงไปแล้วก็เอาเศษอาหารเอาไอ้พวกหัวปลาทูไอ้หน้าแมวทีนี้มึงเสร็จกูแน่เฮ้ยแล้วจะรู้ได้ไงวะว่ามันติดกับดักเราแล้วอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้พี่แต่รับรองไม่พลาดแน่เฮ้ยจริงเหรอเชื่อหัวไอ้เรืองสิพี่เล่นเป็นละครเลยนะมึงโดนแหลมแหลมแหลม